มาแววมาแววมาแววคลิปไว้กันเองมาแววก็ห่างหายกันไปอาทิตย์นึงนะครับก็ไม่สะดวกทำคลิปเท่าไหร่ครับเพิ่งว่างช่วงนี้นั่นเองโอเคครับคิวที่เหลือก็มีพี่มอสพี่จีบลูกปีนกับคุณต้นครับจัดไปครับผมเจอชื่อใครก็จัดคุณนั้นก่อนเจอลุงมอสนะครับก็อาทีมที่ผมจะใช้นี่ก็เปลี่ยนนิดนึงครับเนื่องจากดูดีครับเพิ่งเจาะรูครบครับก็เลยอยากลองสนามจริงครับก็ในเซเว่นไนท์ไม่ใช่เซเว่นไนท์ครับในทีมผมมีเซเว่นไนท์อยู่2ตัวครับรูดี้กับสไปที่เหลือเป็นเบลิก้าอารีน่ากับเมย์ครับส่วนสกิลติดตัวเนี่ยผมเลือกแถวบนทุกอันเลยครับโคตรเรียนนะครับผมก็คือว่าใช้อย่างนี้มาตลอดแล้วมันชนะเยอะก็เลยใช้ไปโอเคเหตุผลดีมากครับมาดูกันครับผมจะสามารถพิชิตพี่มอสได้เปล่าครับอันนี้พี่มอสก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะเนี่ยใช้ยูริด้วยครับยูริเมรูซี่ครับแหม่3สาวทีเดียวครับก็ต้องมาดูครับว่าจะได้เรื่องไหมครับทีมรูดี้ครับเอ๊กลางโล่แล้วครับกลัวตายครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวใบเฟยนั่นดีมากตัดบัฟมันไปซะแต่ว่าตัดไม่หมดครับใช่ไหมมันอะไรนะมันมีถึง4เทิร์นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลีดลูน่าเอ้ยไม่ใช่ลูน่าเอ้ยลูซี่ครับแม่นึกชื่อไม่ออกขออภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิวซี่เออต้องสั่งเลยเนี่ยชักชาครับวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยเงือบโอ้ยสไปโดนคลีไปครับแทบหงายเก่งครับแต่ว่ายังรอดมาได้ครับนี่ก็ติดสถานะไปแล้วเดี๋ยวลูซี่ก็แก้ให้ครับนี่แก้ผ้าด้วยเปล่าไม่ใช่แล้วอ้าวยับยอดไอ้ชาแบบนี้ผมได้เปรียบแล้วอ้าวแต่ลูซี่ก็ยังฮิวช่วยครับไม่ยอมเมย์บอกไม่ยอมนี่ใครหงายหลังไม่มีหงายครับก็จัดกันต่อครับบิลลี่ก้าพี่มอสใกล้จะล้มแล้วครับขอให้ล้มไม่ไหว อ้าวอ้าวมีใครล้มไหมไม่มีเลยโอ้โหไม่มีใครแข่งด้วยครับเจ็บไปไม่ได้โชว์ทีเด็ดเลยครับอย่างน้อยแข่งสักหน่อยก็ยังดีครับลูซี่จะได้ช่วยแก้สถานะก็เสียเทินไปไงอ้าวแข่งแล้วยอดเยี่ยมต้องขอเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเริ่มจะหมดแล้วเว้ยนั่นครับเบลิก้าเมเทโอครับเรียบร้อยทีมอสไปแล้วหนึ่งครับเบลิก้าทีมอสลูซี่อ้าวเมยิงเมย์ครับผมลูซี่พี่มอสใกล้จะแก้สนามแล้วมั้งกูดามายังผมได้เปรียบแล้วเย่เย่ดีมากครับชนะแน่นอนครับแบบนี้ได้เปรียบมากถ้าผมแพ้นี่ไปกินขี้ได้เลยเฮ้ย อย่าแพ้นะเว้ยอุตส่าห์พูดไปแล้วโอเคครับ4-1แบบนี้ชนะแน่นอนเย่ yeah. อีสานเหรอไอ้ครับเอารูดี้ลงมาก็ทำให้ตัวอื่นติดขึ้นอีกครับตัวละ 10% ครับแต่ว่าลูดี้กับอีสานนี่ก็อีสานสเตตดีกว่าครับเพราะว่าลิเวอร์มันติดนะฮะไม่เป็นไรครับมาลองหนามดูครับคู่ที่2จะเจอใครเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเจอชื่อใครก่อนฮะเหลือพี่จีบนะครับพี่จีบลุงปิ่นกับคุณต้นครับทวนอีกครั้งครับเย้หลับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครึ่งนะครับถึงจะล้มพี่มอสได้ครับโอเคคนต่อไปเจอใครสักครู่ครับผมใจเย็นเด็กหาใหม่ครับหาใหม่พี่มอสอีกแล้วอะไรวะ อยู่ไหนพี่จีบเจอแล้วพี่จีบพี่จีบกับลุงปิ่นอยู่ติดกันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบดูก่อนครับพี่จีบใช้อะไรครับลูลี่38เอ34อลิส30ไอ้ยะอลิสลองสนามยังไงมาไม่กลัวนี่นี่พี่จีบก็ใช้ไซอินเป็นหัวครับอาจจะตีประสาทอยู่ก็ได้ครับ ผมนี่ลักไก่เข้ามาทำคลิปก่อนเลยครับไอ้ยะอ้าวดีมากครับเล็งไว้ที่เอสเลยครับอยากให้เอสมันล้มไม่ไวครับเพราะว่าป้องกันลมผมลดอยู่ 50% ครับเมื่อมันยืนอยู่ครับดีมากสับมันเข้าไปอลิสโดนไป2ดอกครับมีแข่งไหมครับมีแข่งไหมครับเยี่ยมเอสแข่งเวทกับเอสแข่งนี่ไม่ดีเลยครับผมอยากให้มันตายไวๆแข่งอยู่งั้นมันก็ยืนอยู่ตลอดนะครับไม่ดีครับโอ้โหเบลิก้าโดนไป1,300ไปเหรอใช้ได้เนี่ยไฟครับเฮ้ย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 โดนเล่นเทินเฮ้ยไม่มีการสถานะแล้วเอาไงล่ะ
อ้าวไปแล้วครับแหมกาสาทางเวทของพี่จีดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยอ้าวทำไมตายอ่ะอ๋อมันเล้งเทินนี่ว่าเออลืมผมเพิ่งเคยใช้รูดี้วันนี้ครั้งแรกครับก็เลยอาจจะพลาดบ้างครับดูไปว่ามันเล้งให้ครับดีเลยครับแจ่มแจ่มตูมเฮ้ยแย่แล้วฮิวเว้ยฮิวฮิวฮิวเออทำได้ไงดิดีมากห้ามใครมาใช้สกิลแย่งลีน่าแล้วเว้ยอ้าว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 ยิงลีน่าอ้าวอ้าวปืนเหรอเจอปืนมั่งส่วนใครส่วนลูลี่ครับดีมากครับที่มันไม่ไปส่วนลูลี่ครับส่วนลูลี่นี่ได้ศูนย์นะการสถานะครับผมเฮ้ยไม่แข่งวะเฮ้ยลูลี่อันตรายเว้ยลูลี่กลัวตายครับดีครับตุ้มนานเล็งเทินอีกแล้วโอเคครับยังได้เปรียบอยู่มั้งแต่ว่ายังอันตรายอยู่เพราะว่าเอสยังยืนอยู่นะครับแบบนี้ผมก็เสียวเนี่ยถ้ามันลงบอมอีกครั้งเนี่ยผมมีสิทธิ์นอนนะครับนะวิเบริก้าโดนด้วยครับดีมากเยี่ยม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 เต้าอย่างนี้เดี๋ยวมันจะยิงจรวดแล้วแหละลูลี่เนี่ยเอาลูลี่ไปกลัวตายกันเสียเธอหาเว้ยโอเคชนะแล้วครับดาเมจไม่พอครับเอสเขาล้มนะครับก็เสียวๆเว้ยแย่ฟันเล่นแล้วแย่โอเคคู่ที่2จบไปครับคู่ต่อไปครับลุงปิ่นนะฮะชื่ออยู่ข้างใต้พี่เจฟเลยครับจัดเลยครับแอบดูลุงปิ่นก่อนครับเห็นวันนี้โชว์เนีย40ไว้อ่ะผมกลัวนะเนี่ยมีแววว่าจะแพ้เนี่ยผมได้ไม่ใช่ได้ข่าวครับรู้สึกได้ครับเพราะว่าเนีย40เนี่ยผมแพ้ทางมากครับลุงปินครับนี่ใช้อะไรบ้างเนีย40เมย์40เฮ้ยลูดี้34เฮ้ยเฮ้ยเบลิก้า40ลีน่าโอ้ยโคตรโหดเลยว่ะไม่เป็นไรไปเลยไม่กลัวแต่นี้ต้องเอ้ยต้องเรียกว่าอะไรวะพูดไม่ถูกเออช่างมันเถอะไปไปไปบิ๊กเวสซีออสนะฮะอ่านชื่อถูกไหมเย้โอ้โผมาฟาสองดอกครับนั่นโผมาก็กลัวตายแล้วครับเอามั่งเอามั่งยังไงยังไงยังไงสปีดผมน้อยกว่าชัดเจนเลยเนี่ยเฮ้ย500เพิ่มบัฟไอเนี้ยอย่ามากระโดดทับตูนะเว้ยเป็นงั้นบัฟหายหมดเกลี้ยงเลยเล่นตามเหรอดีมากชิงโจมตีก่อนแบบนี้ได้เปรียบโอ้โหแต่ขนาดติดคริสเบลิก้ายังเสียไปครึ่งหลอดเท่านั้นครับแหมเลือดของลุงปิ่นเยอะจริงๆครับเฮ้ยเฮ้ยแข่งไหมครับแข่งไหมแข่งเลยเฮ้ยโคตรสะใจครับแบบนี้มีโอกาสชนะแล้วยังไงยังไงฮิวฮิวเออโอ้โหสั่งได้ดังใจครับตานี้ครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมจะชนะนะต้องดูกันต่อไปครับแค่มีโอกาสนะครับเพราะว่าเนียพี่ไม่ใช่พี่จีบครับเนียลุงปินเนี่ยโดนแข่งแล้วมันมากระทืบผมไม่ได้แล้วตัวกลัวท่าเดียวแหละท่ากระทืบนะครับมันจะลบบัฟผมทุกอย่างครับทุกตัวด้วยครับโคตรโหดเลยดีมากครับลูดี้กลัวตายเข้าไว้ครับเบริก้าซัดเลยไหมซัดเลยไหมซัดเลยไหมซัดอีกดิโอ้โหสไปซัดแทนครับแข่งเบลไหมโอ้ยแข่งเบลไม่ออกครับแข่งลีน่าแทนครับไม่เป็นไรเฮ้ยเมย์มีแววล้มนะครับล้มไม่ล้มดูครับนั่นไงว่าแล้วที่ผมยิบเงียบเนี่ยว่าแล้วว่าเบลิก้าเขาต้องยิงครับอ้าวมีส่วนเยี่ยมครับเยี่ยม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 เอออ้าวลูดี้ไม่มีโล่ด้วยครับไม่มีบัฟโล่ครับเมื่อกี้โดนไป3,360โอ้ตอนนี้ผมบอกตรงครับดวงดีอีกแล้วครับลูดี้เขาก็ไม่มีโล่พอดีครับแล้วก็เนียก็โดนแช่ครับแล้วก็ลีน่าก็ฮิลไม่ได้ครับโดนแช่เหมือนกันครับอ้าวอย่างนี้ไม่เป็นไรมั้งเฮ้ยบัฟกันเวทเฮ้ยเออบัฟของสไปหมดก่อนครับแต่ไม่เป็นไรโอ้ลีน่าไม่โดนช็อตครับโชคดีของผมอีกแล้วครับโอเคตอนนี้ได้เปรียบแล้วฮะโอ้โหดวงนี่ถ้าไปสู้แบบพวกคนเก่งจริงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดวงนี้หรอกต้องถ่ายคลิปครับถึงจะได้อย่างเงี้ยไม่รู้เป็นโรคอะไร
อเคตอนนี้น่าจะชนะแล้วครับได้เปรียบเรื่องตัวละครครับ4ตัวกับ2ตัวนะครับอ้าวเมียแข่งอีกแล้วเว้ยโอเคโอเคอ้าวโอเคครับ4เทิร์นแล้วครับเมียก็อมตะหมดแล้วครับเอาเละครับเมียจริงผมอยากได้เมียมากเลยเนี่ยเพิ่งจะ32เองเนี่ย คู่ต่อไปคู่สุดท้ายครับคุณต้นนะครับคุณต้นใช้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคู่สุดท้ายครับคุณต้นชื่อในเกมว่ามาครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะชื่อต้นใช่ไหมครับหาก่อนแน่เจอแล้วครับคุณต้นโอ้โหโอ้โหทีมคล้ายๆเมื่อกี้เลยครับใช้เนีย38ตอนนี้ผมจะโชคดีแบบเมื่อกี้ไหมเนี่ยโอเคมาเราชนะเนีย40มาแล้ว38จะเป็นยังไงมาดูกันจะถ้า38มันโดดใส่ผมก่อนผมก็จบนะเนี่ยโอเคทักทายด้วยปืนของเมย์ครับไม่ติดสถานะครับมีพี่ไปครับกลัวตายอีสานกลัวตายได้ไหมน่านอีสานยังไม่กลัวตายครับปล่อยเฮลีน่ามันบัฟไปครับขัดกันบัฟครับผมเฮ้ยๆๆเนี่ยอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวเสียวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสานมันไม่บัฟเว้ยแปลกเว้ยแย่แล้วแย่แล้วอุ่นใจขึ้นนิดนึงรอดท่าช็อตไม่เป็นไรดีกว่าท่าโดดครับท่าโดดมานี่จากแล้วผมเนี่ยอีสานไม่ยกโล่เสียเยอะนะสีเยอะกว่าปกตินิดหน่อยครับแต่มันก็ยังถึกอยู่ดีโอ้โคตรถึกเลยบิลิก้าคุณต้นครับเกือบแล้วขี้ไหมโอ้โหติดบล็อกครับแหมบิลิก้าคุณต้นติดบล็อกครับรอดไปได้ครับยังไงครับยังไงต่อครับยังไงอ้าวโอ้โหสไปค์เล็งมาโอ้โหสุดยอดโอ้โคตรแม่นเลยครับโหยตีตัวหน้าไม่ตีครับมาตีตัวหลังตัวเดียวทำไปได้ครับพี่ไปค์ครับรออะไรอีกแล้วครับโอ้ยพี่ไฟโดนดูดนะฮะแน่น้องเนี่ยก็ยังเป็นตุ๊กตาเทพอยู่ไปเด้อเวรกรรมโอ้โหมายิงพี่ไฟจะได้หงายหลังเลยครับเต้แก้แค้นแต่ไม่ล้มครับปีหน้าก็บัฟต่อไปครับโอ้โหเนี่ยไปแล้วโอ้ถ่ายคลิปทีไรโชคดีทุกทีจริงๆครับไม่รู้เป็นโรคอะไรครับดีมากๆครับก็ เรื่องดวงเราถ่ายคลิปเนี่ยสุดยอดเลยครับจริงน่าจะแพ้2คนหลังนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะเพราะว่าแพ้ทางเนียมากเจอเนีย38กับ40เนี่ยโอ้ยส่วนมากจะแพ้เลยล่ะแค่เนีย36ก็แพ้แล้วที่เจอบ่อยๆในอารีน่านะฮะโอเคได้เปรียบแล้วครับ4ต่อ2อีกแล้วครับก็น่าจะชนะอย่างไม่ยากครับต่อจากนี้ฮะเย้หรืออีสานอีสานนอนได้แล้วตอนนี้ห้าทุ่มแล้วไปนอนไปนอนไป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 นอนมึนเออโอสติอ้าวฟันอีกโยเรียบร้อยเย้โอ้ยฟุกมากดวงดีมากๆครับสองตาหลังโดยเฉพาะสองตาหลังเนี่ยดวงดีจริงๆครับโอเคไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปไฟกันเองในกิลด์ครับก็ถ้าเป็นเพื่อนเรียกร้องอีกก็ค่อยทำใหม่นะขอเว้นระยะหน่อยนะให้เพื่อนๆปั้นทีมไปอีกนะครับผมโอเคคลิปนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับผม